นี้ใครๆเขาก็แพ็คกระเป๋าไปเที่ยวทะลงทะเลกันค่ะรวมไปถึงคู่หวานอย่างณเดชน์และยาย่าด้วยคู่นี้ไปขอเว้นระยะห่างไปเที่ยวทะเลกันจ้ะแต่คุณผู้ชมเขาไม่ได้ไปด้วยกันนะคะคือณเดชน์เนี่ยเขาไปกับครอบครัวของเขาไปเที่ยวทะเลที่ภูเก็ตแล้วเมื่อวานเนี้ยแดดมันไม่ค่อยออกเท่าไหร่อากาศครึ้มครึ้มณเดชน์เขาก็เลยนี่เลยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมดื่มด่ำบรรยากาศมันสักนิดนึงซึ่งก็มีคลิปที่หลายคนเห็นแล้วก็ต้องแชร์กันออกไปเพราะว่าเป็นคลิปที่น่ารักมากๆคือเป็นภาพที่ตอนณเดชน์เนี่ยกำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แบบนี้คุณผู้ชมแล้วก็มีรถคันหนึ่งขับเข้ามาทักวันนี้ใช่มาริโอหรือเปล่าเท้าเปล่าด้วยนะเท้าเปล่าด้วยซึ่งณเดชน์ของเราก็ตอบไปแบบน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปว่าณเดชน์เขาตอบว่าอะไรอ่ะมาโยนี่สิครับโอ้ณเดชณเดชโอ้ณเดชโอ้นี่หนึ่งวันณเดชณเดชได้ยินเสียงเสร็จปุ๊บเอ้านี่พี่ณเดชนี่โอ้แต่เขาใส่ตีนเท้าเปล่ามาเลยใช่เท้าเปล่ามาเลยแบบคือขึ้นชื่อว่าเป็นพระเอกติดดินนี่คือติดดินของจริงเท้ายังไม่ใส่เลยรองเท้ายังไม่ใส่เลยอ่ะใช่หลายคนพูดถึงนะแหมพี่เอเนี่ยแซวถูกซะด้วยแหละคนก็สงสัยว่าเป็นเสียงพี่เอแซวหรือเปล่าเหมือนนะเหมือนนะเสียงเมื่อสักครู่แต่ว่าอย่าลืมนะว่าพี่เอเขาก็เป็นคนใต้แล้วเสียงที่แซวเนี่ยก็สำเนียงออกใต้ก็อาจจะเป็นคนละคนกันก็ได้หรืออาจจะเป็นพี่เอหรือเปล่าเดี๋ยวถามอีกทีนึงแล้วกันนะว่าพี่เอเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเช็คอินอยู่พัทยาอยู่เลยไม่รู้ว่ายังไงเพราะว่าเสียงอาจจะคล้ายๆกันก็ได้อ่ะณเดชน์ผ่านไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูยาย่ากันบ้างดีกว่าย้ำนะจ๊ะว่าคู่นี้ไม่ได้ไปด้วยกันแยกทริปกันสักนิดนึงนี่แก๊งสาวสวยเนาะสวยละมุนเนาะดีมากเลยนางนี่อ๋อน้องยาย่านะคะเนี่ยแหละของพี่ณเดชน์เขาเนี่ยขอเว้นระยะห่างบ้างอะไรบ้างไปเที่ยวทะเลกับกลุ่มเพื่อนสาวเป็นเพื่อนสนิทค่ะแก๊งสาวๆเวลารวมตัวกันที่ซิมิลันเนี่ยบอกเลยว่าซีมิลันต้องลุกเป็นไฟนะสิน่ารักทีเดียวนะคะคุณผู้ชมไหนๆก็เข้าซัมเมอร์แล้วนะก็เลยขอใส่ชุดว่ายน้ำลงเล่นน้ำทะเลกันสักหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมค่ะสังเกตค่ะโฟกัสที่ชุดนะคะชุดนี้ลอยวิกตองสีขาวของยาย่านั้นสบายสบายราคาไม่เท่าไหร่เท่าไหร่คะ 40,000 บาทโอ้ว้าวคุณผู้ชมค่ะก็มาในลุคใสใสชุดว่ายน้ำแบบนี้นะคะก็อย่างว่าแหละแบรนด์ดังน้องหลุยวิกตองคุณผู้ชมค่ะก็รู้อยู่เนี่ยเขาเป็นแบบว่าเฟรนด์นะคะหลุยวิกตองอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ของหลุยอยู่ใช่นะผมว่าไปนั่งโพสท่าชิวๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะอยู่ข้างโขดหินรูปแรกไม่เท่าไหร่จ้าเดี๋ยวมาส่องรูปที่2กันดีกว่านะจ๊ะดูคือน้ำมันซัดเข้าหน้าแต่ว่าความน่ารักเนี่ยมันก็ยังอยู่เห็นไหมใช่ทางเราก็ไปสืบเสาะราคามาของชุดว่ายน้ำคุณผู้ชมค่ะก็เนี่ยแหละที่บอกไปหลายคนก็แบบอุ๊ปส์นะคะแต่ว่าอย่าให้มองข้ามเรื่องราคาไปนะคะเพราะว่าอะไรดูความน่ารักของน้องแล้วกันก่อนหน้านี้น้องยาย่าเขาก็อวดความสดใสนะในสระว่ายน้ำด้วยเล่นห่วงยางเป็นแบบเป็นเด็กเลยแบบนี้ชุดว่ายน้ำกำลังมานะสีเขียวสะท้อนแสงออของเวลคัมสู่ซัมเมอร์จ้ะใช่เรื่องถึงน้องหลายคนไปเที่ยวทะเลกันต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแบบแสบๆนี่ก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจของสาวหลายคนได้เหมือนกันนะใช่ก็วันหน้าจะวันหยุดยาวแล้วนะคะหลายคนก็โอ้โหเตรียมแพ็คกระโปรงกระเป๋าว่ากันไปนะคะ